มานี่เขาเอาไปเขาเอาไปไหวัดธาตุที่ท่าโค้งไอ้แถวบ้านบ้านคนแม่นแม่นครับเขาตั้งติดไว้ครับเขาก็เลยไปไหวัดธาตุพ่อไปไหวัดธาตุปุ๊บนี่เดี๋ยวความวัฏฐานมันเป็นขอมเนาะมโนเมนทาวาเนาะวัฏฐานจะเอาไปตั้งอ้อมโบสถ์อ้อมอันอ้อมวิหารไว้แน่อ้อมโบสถ์ไว้แน่ท้ายที่สุดปุ๊บนี่เพิ่นก็เอาไปจุ่มกันอยู่มองประตูเอาไปจุ่มกันอยู่มองประตูปุ๊บนี่เพิ่นสิบูรณะปรับปรุงตั้งเห็นมาทั้งสถาบันพระศาสนาก็ได้ขอยืมมาอันนี้อันนี้เป็นน้องเจ้าหน้าที่ลองให้ฟังครับผมแล้ววิธีการปักนี่เขาก็ปักตามทิศเลยทิศตะวันออกแท้ทิศตะวันตกแท้ทิศเหนือแท้ทิศใต้แท้ครับครับครับแต่การปักนี่เขาต้องเข้าใจว่ามันเป็นวัดมันมาจากหินตั้งก็จริงวัฒนธรรมหินตั้งก็จริงแต่ว่ามันคนละความหมายวัฒนธรรมหินตั้งก็คือหินปักบนหลุมฝังศพเพื่อบอกอนาเขตถ้าตรงนั้นคือว่าข้างใต้หินนี่มันเป็นศพมันเป็นโครงกระดูกมันเป็นหม่องฝังศพเนาะแต่ว่าวัฒนธรรมทวารวดีนี่ก็รับอิทธิพลมาแต่เอามาปักในฐานะเป็นของศักดิ์สิทธิ์เอามาทัดมาในฐานะเป็นของศักดิ์สิทธิ์แทนพระพุทธรูปบ้างแทนสิ่งเข้าลบบ้างฉะนั้นเท่าสิเห็นตักอยู่ตามขอบแค่แก่หัวหลายพอแมนมาปักแค่เป็นวงภายหลังมาจึงมาปักเป็นวงรอบแบบนี้ปักเป็นวงรอบแบบนี้เพื่อยังพูดบอกว่าข้างเขตข้างในคือเขตศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมฉะนั้นถามว่าเป็นมันมาจากวัฒนธรรมหินตั้งไหมมันมาจากวัฒนธรรมหินตั้งแต่มันก็ไม่ได้มีความหมายเดียวกันกับวัฒนธรรมหินตั้งปัจจุบันมันอาจจะมียุ่นเล็กๆน้อยๆประมาณนั้นครับภายหลังมาเมื่อมีศิลปะหลายขึ้นก็เริ่มแกะรูปนั่นรูปเป็นภาษาเล่าเขาเอินขวดเนาะขวดเป็นรูปนั่นรูปนี่เพราะเป็นรูปเป็นภาพมีอย่างแล้วปุ๊บอะภายหลังมาค่อยทำเป็นพระพุทธรูปประมาณนั้นครับผมไปเสียมากที่ห้องเรียนใบเสมากลุ่มนี้ได้มาจากหลายที่หลายจากหลายที่เป็นของบริจาคครับอยู่บริเวณในเมืองสกลนครนี่บ่อยู่อาจจะเยื้องเมืองแต่ถ้าดูตามอาณาเขตเนี่ยคืออยู่นอกเขตเมืองโบราณอยู่นอกเขตเมืองโบราณครับบ่ได้อยู่ในเขตเมืองโบราณเลยเพราะว่าหยังเพราะว่าอาจจะอยู่ภายนอกแถวร้านปูปลาจุ่มแน่แถวนั่นแถวนี้แน่กันละครับเอามาผสมกันแสดงว่าเมืองสกลนครนี่เป็นเมืองที่มีหลักฐานทางอารยธรรมสมัยนั้นทับซ้อนกันตั้งแต่ขอมทวาล้านช้างเต็มไปหมดถ้าเอาว่าซ้อนจริงๆนี่มันลึกกว่านั้นก็คืออย่าลืมว่ามันมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุของคนยุค ก่อนประวัติศาสตร์เยอะริมหนองหารก็ดีในเขตตัวเมืองก็ดีภายหลังมานี่ภายใต้ 3.8 ตารางกิโลเมตรในตัวเมืองสกลนครซึ่งเป็นเมืองขอมโบราณเนี่ยเขาก็มาสร้างไว้แต่โดยธรรมเนียมวัฒนธรรมขอมกับทวารวดีเขาจะไม่ชนไม่ปะทะฉะนั้นขอมตั้งอยู่นี่ทวารก็สิตั้งอยู่ข้างทวารตั้งอยู่ตรงนี้ขอมก็เขยิบไปเขาจะไม่กลืนซึ่งกันและกันเพิ่นมีศักดิ์ศรีเพิ่นมีศักดิ์ศรีและไม่ใช่ว่าขอมเข้าก่อนทวารเข้าก่อนขอมเขากลับมาพร้อมๆกันนั่นแหละเป็นพี่เป็นน้องไปน้ำกันเพียงแค่ว่าบางเมืองเขาขอมเข้าได้เต็มก็กลายเป็นเมืองขอมบางพื้นที่ทวารเข้าได้เต็มก็กลายเป็นเมืองทวารก็แค่นั้นเองครับเนี่ยคือลักษณะง่ายๆของบางเมืองเท่านั้นสกลนครก็เลยกลายเป็นเมืองค่อนข้างจะมีความสามัคคีกลมเกลียวกันเนาะคือทุกชนเผ่ามาอยู่รวมกันสังเกตแม้แต่ทุกวันนี้ก็มีหลายชนเผ่าหลายศาสนาก็เมือดไปน้ำกันเต๊กอุ้มลุ่มอุ้มลุ่มมันเป็นเมืองที่มีชัยภูมิสมบูรณ์มีภูผาป่าน้ำครบมีภูมีผามีป่ามีน้ำฉะนั้นภูผาป่าน้ำมันก็เป็นชัยภูมิที่ดีของมนุษย์ไม่ว่าจะยุคไหนยุคโบราณยุคปัจจุบันหรือยุคอดีตเนี่ยใครก็อยากยุ่งมองนี่ถามปู่ฤาษีว่าถ้าจะให้จำกัดความเมืองสกลนครเอาแบบตีไม่ทางอารยธรรมเนอะจะจำกัดความว่าสกลนครคือเมืองหยังอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพโดมบอกว่าตรงนี้คือเขตสะสมท่านใส่คำว่าเขตสะสมสกลนครสกลนครคือเขตสะสมคำว่าเขตสะสมหมายความว่าใครก็มาอยู่ที่นี่เผ่านั้นก็มาเผ่านี้ก็มาวัฒนธรรมเมืองนั้นก็มาวัฒนธรรมเมืองนี้ก็มาฉะนั้นคำว่าเขตสะสมมันก็เลยพัฒนาเป็นสากลหรือสากลหรือมวลรวมก็ได้ฉะนั้นเมืองนี้มันคือข้อมูลของอาจารย์ศรีศักดิ์ใช่วัลลิโพโดมใช่ท่านพูดว่าอย่างไรนะท่านบอกว่าตรงนี้เรียกว่าเขตสะสมเมืองสกลนครคือเขตสะสมเพราะว่าสะสมจากมุมนั้นสะสมจากมุมนี้มีผู้คนเคลื่อนย้ายเข้ามามีร่องรอยมีวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่เยอะแยะมากมายครับ